สวัสดีครับแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับพอดีกันตอนเช้าๆนะครับพอดีได้รับลูกค้านะครับขออนุญาตลูกค้าด้วยนะครับว่าวันนี้แท็กซี่ไทยทำคลิปให้ท่านๆได้ดูนะครับลองกล้องใหม่ด้วยนะครับได้กล้องใหม่นะครับ FC ซื้อกล้องให้นะครับก็ขอบคุณนะครับพอดีขออนุญาตลูกค้าท่านนี้นะครับ2ท่านนะครับได้เหมาผมนะครับไปที่จันทบุรีนะครับตรงแจ้งวัฒนะนะครับเขาก็ใจดีนะครับคุยกันตกลงราคากันนะครับตกลงราคากันนะครับน้องเขาก็เรียกอยู่แถวหน้าบิ๊กซีแจ้งนะครับก็ตอนนี้ผมว่าผมจะทำคลิปให้ท่านได้ดูแต่เช้าแล้วแหละพอดีมันมืดอยู่รับน้องเขาตั้งตีห้าครึ่งนะครับตีห้าครึ่งพอดีให้มันเช้าก่อนค่อยคุยกับท่านนะครับว่าไปจันทบุรีไปส่งน้องเขาน้องเขาบอกว่าเลยไปไม่ไกลหรอกเลยตัวจันไปก็ไม่เป็นไรครับน้ำใจนะครับก็ไกลก็ไปส่งแล้วท่านไปวิ่งในกรุงเทพ3วันท่านก็ไม่ได้หรอกครับหมออย่างนี้นะครับนิดๆหน่อยๆก็ช่วยเหลือกันไปนะครับน้องขอย้ายก็มีกล่อง2กล่องนะครับอยู่บ่อหน้ากับบ่อหลังนะครับก็คือตอนนี้อยู่ตรงมอเตอร์เวย์นะครับขึ้นด่านทับช้างมาแล้วผมจะยิงออกชลบุรีระยองนะครับแล้วก็ไปตัดเข้าจันทบุรีนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะบอกท่านว่าน้องขมอเท่าไหร่นะครับแล้วระยะทางเท่าไหร่เพราะว่าผมตั้งกิโลไปด้วยนะครับตั้งกิโลไปด้วยก่อนอื่นก็ขอบคุณน้องมากนะครับน้องเขาก็ดูคลิปผมอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับก็ขอบคุณมากครับน้องครับก็เป็นจังหวะดีด้วยนะครับเป็น FC ทางช่อง YouTube นะครับน้องเขาก็ได้เรียกนะครับก็นั่นแหละครับเดี๋ยวพาท่านไปดูกันนะครับว่าระยะทางเท่าไหร่ตอนนี้อยู่ช่วงมอเตอร์เวย์นะครับกม22นะครับยิงออกบางวัวนะครับไปครับโอเคนะครับเติมการ์ดตรงระยองนะครับผมเติมการ์ดตรงระยองนะครับถ้าสมาชิกท่านใดนะครับที่มาจากชลบุรีสัตหีบนะครับท่านจะมาเอาการ์ดตรงปั๊มฝั่งซ้ายนะครับปั๊มตรงนั้นนะครับ NJV ฝั่งซ้ายตรงนั้นเขาปิดถาวรแล้วนะครับเขาปิดถาวรแล้วดังนั้นท่านเลยมานะครับท่านเลยมาประมาณ1กิโลเมตรแล้วก็ท่านมายูเทิร์นเอาฝั่งตรงข้ามนะครับยูเทิร์นมาเอาฝั่งตรงข้ามนะครับฝั่งนี้ยังเปิดอยู่แต่ถ้าปั๊มฝั่งที่มุ่งหน้าไประยองจันทบุรีอ่ะ
เขาปิดถาวรนะครับท่านต้องเลยมาประมาณสัก1กิโลแล้วก็ท่านมากลับรถเอาฝั่งตรงข้ามนะครับตอนนี้ผมอยู่ระยองนะครับอยู่ระยองนะครับโอเคครับส่งลูกค้าต่อครับตอนนี้อยู่ระยองอยู่กำลังกลับรถไปที่เดิมนะครับเพราะฝั่งนู้นมันปิดนะครับไปนี่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ใช่เลี้ยวขวาไปนู่นนะเลี้ยวขวานะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาโอเคครับเลี้ยวขวาเข้าไปลึกไหมครับเลี้ยวขวาเข้าไปไกลไหมเลี้ยวขวาไปนี่ไกลไหม
พอดีผมเลี้ยวตรงมาตรงมีธนาคารกรุงศรีด้วยนะไม่โคก็ได้ตรงไม่โคอันนี้ผมเลี้ยวขวาเข้ามาแล้วครับเลี้ยวเข้ามาแล้วถึงไหนอ่ะเลยเขาเขียนว่า6อีก6กิโลถึงจันนะครับมาตรงนี้ไม่โคมาในซอยเนี่ยครับนี่มันต้องมาตลาดมาตรการนะไม่จากตลาดมาตรการไหมไม่รู้ครับ แมคโครเหรอครับโอเคครับเดี๋ยวผมถึงแมคโครเดี๋ยวผมโทรหานะครับครับโอเคครับเราจะกลับรถนะครับพอดีแมคโครอยู่ถนนเส้นเมนนะครับเส้นเมนเส้นใหญ่นะครับเราต้องตรงไปแยกใหญ่เมื่อกี้นี้เราเข้ามามันไม่ใช่นะครับถามคนเมื่อกี้เนี่ยเป็นไรครับไม่เป็นไรกลับรถเข้ามาลึกอยู่นะเนี่ยเลือกงานเราไม่อยากจนต่อไปบนถนนใหม่เลข3กิโลเมตรชิดซ้ายตรงทางแยกแป๊บหนึ่งได้เดี๋ยวผมหาที่จอดรถส่งน้องเขาจ้ารอรถด้วยจ้าครับจ้าเดี๋ยวออกไครับผู้โดยสารเขาส่งเรียบร้อยนะครับลูกค้าน้องเขาไม่ให้รอเป็นเพื่อนนะครับเขาบอกว่าญาติเขาจะมารับตรงที่แมคโครนะครับเขากลัวผมค่ำนะครับผมก็ง่วงด้วยคาราบาวหมดไป2ขวดแล้วก็กลับเลยนะครับน้องก็ให้มา2,100 นะครับให้ทิป100คุยราคากัน2,000 นะครับ 2,000ครับทั้งปีทั้งชาติ 3-4 วันก็ไม่ได้หรอกครับ 2,000 ก็ถือว่าโอเคครับถือว่าดวงดีนะครับทิ้งน้องเอาไว้บายบายด้วยไหว้ด้วยนะครับก็ถือว่ามารยาทดีนะครับ
นี่อยู่แมคโครจันทบุรีนะครับผมมานี่300กิโลนะครับวิ่งมานี่300กิโลนะครับแต่ขากลับเนี่ยผมอยากจะลองกลับโอเคครับขากลับผมจะกลับทางฉะเชิงเทรานะครับคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปรับผู้โดยสารนะครับตรงหน้าบิ๊กซีแจ้งวัฒนะนะครับเป็น FC YouTube ของผมนะครับใช้ทางลาดผมเนี่ยผมตั้งสิรินะครับลองสิรินะครับทีนี้จะกลับทางฉะเชิงเทรานะครับขามาทางระยองนะครับอยากรู้ว่าทางไหนใกล้กว่ากันนะครับคุยเรื่องน้องนะครับน้องเขาก็มา FC ผมนะครับทางช่อง YouTube ก็ขอบคุณน้องนะครับที่ติดตามแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับเรียกอยู่รออยู่ตรงบิ๊กซีแจ้งวัฒนะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปรับผู้โดยสารรับน้องเนี่ยมาที่จันทบุรีนะครับก็ง่วงนะครับง่วงแล้วก็คุ้มนะครับก็คงคิดว่าเข้าบ้านเลยนะครับเดี๋ยวจะลองพาท่านนะครับกลับทางฉะเชิงเทราลองดูนะครับการเหลืออยู่2ปุ่มนะครับการเหลืออยู่2ปุ่มนะครับเดี๋ยวจะลองพาท่านกลับทางฉะเชิงเทรานะครับสำหรับคลิปรับผู้โดยสารนะครับคลิปนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้นะครับรอคลิป EP 2นะครับขากลับว่าจะระยะทางเท่าไหร่นะครับจากจันทบุรีนะครับกลับหลักสี่นะครับเข้าบ้านเลยนะครับน้องให้มา 2,100 บาทนะครับขอบคุณ SC ครับ500 เมตรโอเคครับสวัสดีครับ